วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2561ค่ะอยู่กับคุณนงวดีถนิมมาดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตรับหน้าที่แทนคุณเติมศักดิ์1วันค่ะค่ะมาในวันที่โอ้โหสถานการณ์กำลังร้อนระอุทีเดียววันนี้เปิดสัปดาห์มานายกรัฐมนตรีอยู่ในสภาพที่แบบนักข่าวใช้คำว่าหลบตลอดเลยทั้งวันเลยเหรอคะคือตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยท่านต้องไปที่โรงเรียนเตรียมทหารที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะก่อนจะออกทำเนียบได้ก็ปรากฏว่าท่านก็ต้องหลบม็อบที่ออกมาต้านเรื่องของโรงไฟฟ้าต้องหลบออกประตูอื่นแทนเนี่ยเป็นพาดหัวข่าวนะเห็นบอกนายกเลี่ยงม็อบต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินหลบเข้าทำเนียบทางสะพานอรทัย 13:09 ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังจากนายกเดินทางไปเป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารครบรอบปีที่60งานเกียรติยศจักรดาว61เนี่ยนะคะปรากฏว่าเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ต้องใช้ทางเข้าฝั่งสะพานอรทัยจากเดิมที่ปกติจะเข้าทางชมัยมรุเชษฐประจำคาดว่าเพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มเครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เดินทางมายื่นหนังสือให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็ตอนนี้ผู้ชุมนุมก็ปักหลักชุมนุมด้านหน้าศูนย์บริการประชาชนเพื่อจะรอคำตอบเรื่องการยุติโครงการดังกล่าวด้วยใช่ค่ะส่วนอีกจุดนึงที่บอกว่าก็มีพาดหัวข่าวจากแมเนเจอร์ออนไลน์บอกว่าผวาครอบครัวน้องเมยนะคะเพราะว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปเป็นประธานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารครบรอบ60ปีนะคะแล้วก็งานเกียรติยศจักรดาวประจำปี2561ซึ่งก็มีพิธีการมากมายนะคะแล้วก็มีนายทหารระดับชั้นผู้ใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบันไปร่วมงานในวันนี้แต่ว่าท่ามกลางกระแสข่าวบอกว่าการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเลยนะคะปีนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบตรวจเข้มตั้งแต่ประตูโรงเรียนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นห่วงว่าอาจจะมีครอบครัวของน้องเมยค่ะเตรียมทหารพักพงตันการตัญญาการเนี่ยก็ซึ่งเสียชีวิตปริศนาไปมีข่าวว่าจะเดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมในงานในครั้งนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าพี่สาวน้องเมยนั้นจะยืนยันว่าจะไม่มาในที่โรงเรียนวันนี้เนี่ยแต่ว่าก็ยังมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะค่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยวันนี้ที่งานจักรดาวเนี่ยนายกให้สัมภาษณ์หลายประเด็นนะคะหนึ่งเรื่องของกรณีตกลงรัฐบาลมีใบสั่งให้เซ็นเซอร์โพหรือเปล่าซึ่งวันนี้เนี่ยประจวบกันพอดีก็คือว่าทางผู้อำนวยการนิดาโพก็แถลงด้วยเช่นเดียวกันใช่ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้วยนะคะรายละเอียดเป็นยังไงก็มีการเปิดบอกโพที่ถูกเซ็นเซอร์เนี่ยมีการถาม4คำถามคำถามอะไรบ้างเจ็บจี๊ดไหมเดี๋ยวไปดูกันหน่อยใช่ค่ะถึงขั้นว่าต้องให้ผู้อำนวยการต้องลาออกเลยอะไรจริงๆคือปัญหากันแน่นะคะส่วนประเด็นอีกประเด็นนึงว่าด้วยเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่งานเดียวกันก็บอกว่าไม่เคยสัญญิงสัญญาไม่เคยบอกว่าจะให้เลือกตั้งวันไหนค่ะไม่ได้เลื่อนเลือกตั้งเพราะคำสั่งรัฐบาลแต่ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายของสนช.ค่ะนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของน้องเมย์ก็บอกว่าพร้อมจะให้ความเป็นธรรมแต่ก็กลัวนะกลัวเขาจะมาถามหาความเป็นธรรมใช่ไหมใช่แต่ว่าก็บอกพร้อมจะให้ความเป็นธรรมค่ะ3ประเด็นที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันส่วนอีกงานนึงวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานซึ่งจัดสัมมนาในโอกาสครบรอบ35ปีของเครือสื่อในเครือผู้จัดการนะคะวันนี้ก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะแล้วก็เรื่องของเนื้อหาสาระก็แน่นเช่นเคยเพราะว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อของงานสัมมนาก็คือ EECไม่มีไม่ได้นะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ไปกล่าวปาฐกถาในงานนะคะตอนเปิดการกล่าวปาฐกถาเนี่ยท่านก็บอกว่าเครือของผู้จัดการเนี่ยสื่อในเครือผู้จัดการถือว่ามีประวัติศาสตร์มาแล้วแล้วบอกว่าผู้ก่อตั้งก็เป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยท่านบอกว่าช่วงหนึ่งของชีวิตท่านเนี่ยก็อยู่ในประวัติศาสตร์อันนี้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเส้นทางของตัวเองต่อไปนะคะและท่านก็พูดถึงเรื่องของการเดินหน้าผลักดันให้ EEC เกิดขึ้นให้ได้เป็นสิ่งจำเป็นไม่ฉะนั้นเนี่ยไทยก็จะล้าหลังแล้วก็จะทำจนถึงวันสุดท้ายเพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของคสช.แล้วใช่นะคะจะทำให้เต็มที่ผลักดันให้เกิดให้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนด้วยท่านพูดถึงเรื่องการเมืองด้วยที่บอกว่าเลื่อนเลือกตั้งนักลงทุนไม่สนใจเลยใช่ไหมคะก็เดินหน้าต่อไปค่ะเพราะตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วก็ครม.เองหรือว่ารัฐบาลเองก็อนุมัติเรื่องของโครงการลงทุน
แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานตรงนั้นเนี่ยคือเริ่มมีเงินลงทุนไปเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่เดี๋ยวเราจะตามต่อกันด้วยแต่ว่าเราไปเริ่มกันที่ประเด็นใหญ่ๆไปดูที่งานจากดาวก่อนเลยค่ะเป็นงานที่วันนี้บิ๊กทหารก็ตบเท้าไปร่วมงานกันมากมายทีเดียววันนี้ที่โรงเรียนเตรียมทหารอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารครบรอบปีที่60และงานเกียรติยศจากดาวประจำปี2561โดยรับการเคารพจากกองทหารกองเกียรติยศนะคะพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5วางพวงมาลาอนุสรณ์สถานผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้นอกจากพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยก็ยังมีศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารเช่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะไม่ได้หลบนะไปด้วยนะคะรัฐมนตรีกลาโหมรองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอ้าวไป3คนเลยใช่ค่ะป้อมป๊อกตู่นะพลเอกอนุพงษ์รัฐมนตรีมหาดไทยนะคะพลเอกเทพพงศ์ทิพยาจารย์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธารชัยยันศรีสุวรรณผบ.สส.นะคะแล้วก็มีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผบ.ทบ.พลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณผบ.ทร.และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผบ.ทอ.เข้าร่วมงานค่ะใช่ค่ะซึ่งจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตต่ออดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์นะคะพร้อมกับมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นค่ะซึ่งตอนหนึ่งนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้กล่าวว่าอดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์ที่เคารพวันนี้ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารได้มารวมกันเพื่อแสดงมุทิตาจิตและร่วมใจกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยสำนึกในพระคุณของครูอาจารย์และอุทิศแรงกายแรงใจสั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่นิสิตนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนนายร้อยในแต่ละเหล่าต่อไปค่ะบอกว่าความสำเร็จและเกียรติยศที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติล้วนเกิดจากความรักและความปรารถนาดีจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างในสิทธิ์เป็นผู้มีความรู้ความคิดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความเสียสละต่อส่วนรวมตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติสถาบันแล้วก็ศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกคนล้วนซาบซึ้งในพระคุณของอดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์และขอยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของทุกท่านด้วยความเคารพรักตลอดไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนบนเวทีที่นายกพูดในงานนี้นะคะสิ่งต่างเหล่านี้ได้ถูกหล่อล้อมไว้ในตัวเราหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเรา
ำอะไรบ้างนะครับวันนั้นเราอาจจะรู้สึกว่ามันยากลำบากมันเหนื่อยแต่เมื่อท่านจบมาแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยยิ่งกว่านั้นอีกนั่นแหละคือสิ่งที่เขาหล่อหลอมให้ท่านเพื่อจะมาเชิญกับสถานการณ์เมื่อเราจบมาเป็นนายทหารนะครับให้เรามีความอดกลั้นอดทนเสียสละลงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนั้นเป็นสิ่งที่ในเตรียมทหารและโรงเรียนเราครับได้สร้างขึ้นเราไว้นะครับอย่าลืมว่าเมื่อเราจบเป็นนายทหารมาแล้วเราไม่ได้ดูแลเฉพาะตัวเราเองเราดูแลคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายสิบชีวิตอีกหลายร้อยชีวิตหลายพันชีวิตตามตำแหน่งหน้าที่ของท่านแม้จะไม่ได้ประคับประคองหน่วยทหารก็ตามท่านก็ต้องทำหน้าที่ฝ่ายบริการทำหน้าที่ครูอาจารย์ทำหน้าที่นักวิชาการทำหน้าที่หลายๆอย่างอย่างเช่นที่ท่านได้เห็นในวันนี้ทุกคนสามารถทำงานได้นะครับแต่ทุกคนจะต้องมีการพัฒนาเรียนรู้ตนเองให้มากที่สุดวิชาทหารเป็นพื้นฐานนะครับแต่ในส่วนที่เราต้องพัฒนาตัวเองก็คือพัฒนาการเรียนรู้ไม่ว่าทำงานใดก็ตามเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดแน่นอนนะครับการอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากหรือแม้กระทั่งทำงานเพื่อประเทศไทยเรามีประชากรทั้งหมด60กว่าล้านคนเกือบ70ล้านคนแน่นอนหลายอย่างนั้นย่อมคิดไปในคนละทิศทางได้แต่ท้ายสุดเราต้องหาข้อสรุปให้ได้ว่าเราจะอยู่กันอย่างไรประเทศเราจะอยู่กันอย่างไรให้ลูกหลานของท่านมีอนาคตเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของการพัฒนาและของการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณบรรดาครูอาจารย์ณที่นี้และที่ไม่ได้มาด้วยทุกคนได้ทำหน้าที่ของท่านขอให้ท่านได้ภาคภูมิใจว่าพวกเราทุกคนเป็นศิษย์นั้นก็จะถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นพี่สู่น้องในการที่จะส่งมอบภาระในการทำหน้าที่เพื่อชาติศาสนาและประชาชนตลอดไปตามความตั้งใจของบรรดาครูอาจารย์ทุกท่านนะครับเนื่องจากการบรรยายนี่ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสำหรับบรรยากาศในการดูแลรักษาความปลอดภัยในปีนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบตรวจเข้มตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนเนื่องจากเป็นวาระพิเศษของโรงเรียนเตรียมทหารครบรอบปีที่60รวมถึงมีความเป็นห่วงเรื่องผู้ปกครองของนักเรียนเตรียมทหารพักพงศ์ตัญญาการหรือว่าน้องเมยด้วยนะคะอดีตนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1ที่เสียชีวิตปริศนากลัวว่าครอบครัวเขาเนี่ยจะเดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมแม้ว่าก่อนหน้านี้พี่สาวของน้องเมยคือนางสาวสุพิชชาตัญญาการจะยืนยันว่าทางครอบครัวนั้นจะไม่เดินทางมาในวันนี้ภายหลังจากที่กองทัพไทยได้สอบถามไปเมื่อวานสำหรับพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี61ก็มี16คนด้วยกันแบ่งออกเป็น1สาขาการทหาร2สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติก็ประกอบไปด้วยพลเอกวิทวัฒน์รัชตนันท์พลเอกวิราชอรุณศรีพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์พลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือนะคะพลเอกธนชยันศรีสุวรรณผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์ปลัดกลาโหมพลเอกวัลลบรักษเนาะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผบ.ตร.นะคะแล้วก็มีสาขาอื่นเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสาขาพัฒนาสังคมรวมทั้งการมอบรางวัลดาวสดุดีเพื่อเป็นการเชิดชูจากดาวสดุดีนะฮะเป็นการเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี61ซึ่งมีทั้งหมด3ท่านด้วยกันค่ะซึ่งพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มีผลงานดีเด่นค่ะซึ่งก็ดำเนินการโดยมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2522นู่นเลยนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ตามตราสารจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยก็ได้จบการศึกษาไปแล้ว51รุ่นนะคะฉะนั้นเพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถและได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นประจักษ์แก่สาธารณชนเป็นการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบันด้วยซึ่งมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยได้มีจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวเป็นประจำทุกปีนะคะในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารค่ะซึ่งก็เชิดชูยกย่องศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นนะคะโดยประกาศยกย่องกิตติคุณเพื่อสรรเสริญคุณงามความดีเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความเสียสละเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไปนะคะซึ่งในการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลกิตติยศจากดาวเพื่อยกย่องกิตติคุณนี้นะคะมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะผู้ที่ได้รับรางวัล
กิริยศจักรดาวนั้นต้องมีคุณสมบัตินางนี้นะคะ1คือต้องเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารและมีชื่อในทะเบียนของโรงเรียนเตรียมทหารด้วยนะคะ2ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัวตลอดจนไม่มีประวัติในทางเสื่อมเสียและเสียหายในสังคมค่ะ3ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละอุทิศตนเพื่อให้งานในหน้าที่ของทางราชการหรืองานของสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 4ต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมกองทัพและประเทศชาติจนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องและยอมรับของบรรดาศิษย์เก่าและประชาชนทุกสาขาอาชีพและสุดท้ายคุณสมบัติที่5ค่ะก็คือต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารด้วยดีมาโดยตลอดบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะคะค่ะเข้าไปดูในเว็บเพจของคุณวาสนานานุ่มนะคะก็พูดถึงบรรยากาศงานนี้หลายประเด็นน่าสนใจนะคะเช่นรปภ.เข้มเนี่ยคุณวาสนาบอกรปภ.เข้มวันนี้รู้สึกได้ถึงความเข้มของทีมรปภ.บิ๊กตู่บิ๊กป้อมเรียกว่ากันนักข่าวกระเจิงเลยโดยเฉพาะทีมบิ๊กป้อมมาแปลกวันนี้ไม่ให้ถ่ายรูปบิ๊กป้อมนะคะถึงขนาดเอามือและตัวบังบิ๊กป้อมซึ่งเจ้าตัวก็เดินหน้านิ่งไม่ทักทายหรือไม่แม้แต่สบตานักข่าวเลยวันนี้ก็มีทั้ง3ปพี่น้องป้อมป๊อกและประยุทธ์พร้อมหน้าพร้อมตาร่วมงานเกียรติยศจากดาว60ที่โรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็อีกสเตตัสนึงนะเขาก็พูดถึงบอกว่านี่ฮะบอกว่า3ปคสช.ยังเหนียวแน่นในเครื่องหมายคำถามจริงหรือ สถาบันหล่อหลอมให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวบิ๊กตู่เปลยภารกิจยังไม่จบสิ้นนะครับที่พูดที่เราฟังบนเวทีบอกว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.แล้วก็เป็นเตรียมทหารรุ่น12บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมเป็นเตรียมทหารรุ่น6และบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยเตรียมทหารรุ่น10มาร่วมงานเกียรติยศจากดาวครบรอบ60ปีโรงเรียนเตรียมทหารก็มีผู้นำเหล่าทัพมากันพร้อมหน้านะแล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็พูดในเวทีบอกจบโรงเรียนเตรียมทหารมา48ปีแล้วแต่งานยังไม่จบทุกคนก็ยังมีงานที่ไม่จบก็คืองานของคนไทยทุกคนทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความสุขตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงรับสั่งเอาไว้ค่ะก็จริงๆตามข่าวที่บอกว่าจะมีครอบครัวคุณน้องเมยไปนี่นะคะก็ถ้าไม่แน่ใจว่าถ้าไปจริงๆเนี่ยหัวพาดหัวข่าวก็คงจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่ามีรายงานข่าวบอกว่าทางกองทัพก็โทรไปถามครอบครัวก่อนประสานก่อนถามก่อนว่าไปล็อบบี้ก่อนใช่ไหมอย่ามานะนี่เหรอคะถามไปเมื่อวานนี้นะคะตามรายงานข่าวผู้สื่อข่าวรายงานก็ทางพี่สาวคุณสุพิชาก็บอกไม่มาไม่ได้เดินทางมาในวันนี้ไม่ได้มาในงานนะคะประเด็นของน้องเมยนี่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะค่ะบอกว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเราก็พร้อมชี้แจงและให้ความเป็นธรรมทุกประการเราจะไปปกปิดอะไรไม่ได้ซึ่งตนได้เน้นย้ำไปยังพลเอกธารชยันต์ศรีสุวรรณผู้จัดการฐานสูงสุดว่าต้องชี้แจงและทำความเข้าใจหากอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ว่ากันไปเรายินดีทุกประการนะคะนี่นายกว่าอย่างนั้นว่าพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับเหตุน้องเมยเสียชีวิตใช่ค่ะส่วนที่บอกว่าวันนี้พลเอกประวิตรไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่สบตาไม่สบตานักข่าวเลยถ่ายรูปยังไม่ถ่ายรูปไม่รู้กุมมือไม่ได้เปล่ากลัวจะไปถ่ายนาฬิกาท่านอีกเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจำนวนเรือนที่เขานับกันว่ากี่เรือนแล้วก็ไปอยู่ที่เรือนที่25แต่เขาว่ามีมากกว่านั้นเลยไงล่ะฮะอันนี้เราก็ต้องให้ทางนักสืบผู้สืบไปแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเรือนนาฬิกาจะอยู่ที่25แต่ว่าประเด็นเรื่องของนาฬิกาของท่านเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่ต่อไปโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของผอ.สำนักโพอย่างนิดาโพต้องลาออกเพราะว่าออกมาเปิดเผยว่าโพเนี่ยถูกเซ็นเซอร์เขาทำเรื่องนาฬิกานี่แหละทั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยว่าเป็นนาฬิกาของใครนะแพงเท่าไหร่ไม่ได้บอกด้วยนะคะทีนี้คนก็เลยเอาประเด็นนี้ไปถามนายกนายกหงุดหงิดเลยนะคะใช่ค่ะก็นายกตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงท่านนายกกันนะคะว่า มันเกี่ยวกับท่านหรือเปล่าสำหรับการขายก๊อกของผอ.นิดาโพค่ะผมเปิดตัวเชียร์แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ดูบังคับเลยนะแต่ว่าไม่ได้มีการส่งสัญญาณไปเตือนนักพวกนักวิชาการใครจะว่าอะไรก็ว่ามาเถอะตรวจอะไรใช่ไหมคะท่านนายกเพื่อขยายความให้เข้าไปเรื่อยๆแล้วการบ้านเมืองจะได้ไม่สงบดีไงถ้าเราไม่ค่อยดีไม่ถึงนั่นเลยนะบอกขยายความไปเรื่อยๆบ้านเมืองจะได้ไม่สงบนะคะทีนี้วันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าทางด้านของดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะซึ่งเป็น
ผอ.ของผู้อำนวยการนิดาโพวันนี้ท่านก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหลังจากเป็นข่าวว่าถูกเบรกเรื่องการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมไปฟังดร. อนนท์พูดถึงสาเหตุการลาออกหน่อยว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยเพราะอะไรค่ะไม่เสียใจอะครับผมว่าถึงผมไม่ได้เผยแพร่นะครับแต่วันนี้ที่น้องๆมาเนี่ยนะครับแล้วผมแสดงจุดยืนของผมชัดเจนผมว่าผมได้ทำหน้าที่ของผมโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในฐานะนักวิชาการคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เสียใจอะครับนะอันนี้ผมว่าสังคมก็สิ่งที่สังคมจะได้เรียนรู้จากกรณีของผมก็คือเรื่องของself censorship ในสถาบันอุดมศึกษาการเซ็นเซอร์ตัวเองในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะครับแล้วสถาบันศึกษาต้องเป็นที่พึ่งพิงของสังคมถ้าสถาบันอุดมศึกษาเซ็นเซอร์ตัวเองเนี่ยนะครับโดยผู้บริหารเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับเรื่องร้ายแรงยิ่งกว่ารัฐบาลสั่งเซ็นเซอร์อีกนะครับผมขอให้เขียนอย่างเงี้ยชัดๆเลยนะครับผมว่าร้ายแรงยิ่งกว่ารัฐบาลสั่งเซ็นเซอร์ร้ายแรงยิ่งกว่ารัฐบาลไปสั่งปิดแท่นพิมพ์หรือรัฐบาลไปสั่งปิดสถานีโทรทัศน์นะครับอันนี้ผมขอยืนยันนะครับเสรีภาพทางวิชาการเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเรามีเสรีภาพได้แต่เราก็รู้ว่าเราทำหน้าที่อะไรอยู่นะครับต้องรู้หน้าที่ด้วยอาจารย์คิดเช่นไรว่าผลงานชิ้นนี้ในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะถูกเผยแพร่ต้องไปถามท่านอธิการบดีครับเพราะท่านเป็นคนสั่งระงับนะครับผมตอบไม่ได้จริงๆท่านอาจจะเก็บไว้กับตัวไปตลอดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระแสสังคมที่จะต้องอยากรู้ก็ต้องไปถามท่านนะครับนะผมหมดหน้าที่แล้วนะครับทุกอย่างต้องไปถามที่ท่านไม่ได้ถามที่ผมละนะครับเราก็อ่านจากข่าวนะครับนะครับจริงๆเนี่ยถามบอกว่าคนที่นะมีอิทธิพลกับผมมากในการที่จะกำหนดหัวข้อก็คือนักข่าวนะครับผมก็ดูว่าข่าวที่เป็นเทอร์เรนซ์ชิวในตอนนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าผมอยู่ในห้องไลน์ของกลุ่มรวมเพื่อนสื่ออยู่ในห้องไลน์ของสมาคมนักข่าวนะผมเข้าไปอยู่ในห้องนั้นได้นานมันมากแล้วมีนักข่าวเป็นหลายร้อยคนผมก็ดูว่าเขาคุยอะไรกันผมก็ดูว่าโซเชียลมีเดียทำอะไรแล้วเราก็มีห้องไลน์กลุ่มของนิดาโพซึ่งเราก็เราน่าจะทำเรื่องนี้แล้วก็คุยกันนะครับแล้วก็โยนประเด็นลงไปนะครับถึงแม้ว่าประเด็นขั้นสุดท้ายผมมีคนตัดสินใจว่าผมมีคนรับผิดชอบนะครับแต่ว่าก็หลักๆก็คือฟังจากอะไรครับสังคมจากข่าวจากนักข่าวนี่แหละครับผมฟังนักข่าวมากที่สุดครับเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับประเทศจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมคำถามไหนที่ทำให้นิดาต้องเสียความเสียใจผมไม่ทราบครับต้องให้ท่านอธิการเป็นคนเผยแพร่ผลครับผมขอไม่ตอบครับเซ็นคำถามนะเซ็นนะขอไม่ตอบครับสื่อควรจะไปถามท่านที่การนะครับไม่ต้องมาถามผมละเนื่องจากว่าผมจะเซ็นใบลาออกอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีหน้าที่ใดๆละครับเป็นอาจารย์ธรรมดาเลยครับนะแล้วก็ไม่ได้คิดจะเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้คิดจะมีตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้คิดจะมีตำแหน่งบริหารใดๆทั้งสิ้นผมขอเป็นคนสอนหนังสือธรรมดาประจอกนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงของคนเคาะข่าวนะคะ22:00 นจนถึง22:30 นเปิดใจผอ.นิดาโพทำไมต้องออกโดยคุณโก้เดี๋ยวจะไปแคะให้ฟังเลยว่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างเหตุผลที่ทำให้อาจารย์ตัดสินใจต้องออกเพราะอาจารย์เคยประกาศตัวด้วยบอกก่อนหน้านี้สนับสนุนรัฐประหารด้วยซ้ำไปนะสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ด้วยซ้ำไปใช่ค่ะแต่เห็นว่าประเด็นนี้มันจำเป็นต้องตีแผ่คือบอกว่าถึงแม้ว่าจะสนับสนุนให้มีรัฐบาลคสช.แต่ไม่จำเป็นต้องเฉลี่ยท็อปบูธนี่นะคะแต่ว่าคือประเด็นที่อาจารย์ชี้นี่น่าสนใจมากซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในคนข่าวอาจารย์บอกว่าการที่มีการเซ็นเซอร์ตัวเองของมหาวิทยาลัยโดยอธิการเนี่ยน่ากลัวกว่าการเซ็นเซอร์หรือว่ามีคำสั่งจากรัฐบาลคนอยู่ในสภาวะความกลัวนะมันจะสะท้อนแบบนั้นนะคะซึ่งทางอธิการบดีนิด้าเองเนี่ยก็วันนี้ก็ออกมาให้ข่าวเช่นเดียวกันว่า
ตอนแรกก็เป็นประเด็นใช่ไหมคะว่าผอ.นิด้าลาออกเพราะว่ามีใบสั่งจากคสช.หรือเปล่าแต่อาจารย์อานนท์บอกว่าไม่ใช่แต่มาจากเรื่องการเซ็นเซอร์ของตัวเองของมหาวิทยาลัยที่นี่มหาวิทยาลัยก็ต้องออกมาชี้แจงใช่ซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังกันเดี๋ยวไปดูความเห็นอื่นสักนิดนึงนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอบคำถามเรื่องนี้นะคะบอกว่าเรื่องกรณีการเซ็นเซอร์นิด้าโพจนผอ.ต้องลาออกเนี่ยเป็นเรื่องที่กำลังสร้างปัญหาโดยทำให้คนไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคสช.จริงๆเหรอและทำให้คสช.ติดลบไปแล้วขณะที่เห็นว่าควรจะให้เรื่องนี้จริงๆให้เป็นไปตามปกติเถอะเพราะมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยเมื่อสำรวจความคิดเห็นถูกต้องตามหลักวิชาการมันก็ควรจะต้องเผยแพร่ออกมาตนก็เห็นการสำรวจหลายสำนักเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่ระบุว่าเชื่อคนนั้นไม่ชอบคนนี้คิดว่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องนั้นก็มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาส่วนข้อเท็จจริงก็ปล่อยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทุจริตแห่งชาติปปช.เนี่ยตัดสินตามพยานหลักฐานแล้วก็มาตรฐานของตัวเองแล้วก็ต้องชี้แจงประชาชนจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ว่าองค์กรอิสระก็ต้องตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้อำนวยการนิด้าแต่อยู่ที่เรากำลังกังวลเรื่องเสรีภาพทางวิชาการและความกังวลที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าบรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ยบางเรื่องแตะต้องไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ก็จะไม่เป็นผลดีแต่ถ้าคลายตรงนี้ได้สถานการณ์ก็จะดีขึ้นและน่าจะมีผลกระทบน้อยกว่าค่ะทีนี้คนก็สงสัยว่าเอ๊ะในโพลนี้ถามอะไรกันแน่อยากรู้ใช่ทำไมถึงทำให้ถึงท่านผอ.ต้องไขก๊อกแบบนี้นะคะหรือว่าทำให้ท่านอธิการเกิดความกังวลใจถึงกระทั่งว่าจะต้องเซ็นเซอร์ตัวเองแบบนี้นะคะทางอิสรานิวส์เขาก็ได้ลงรายละเอียดของคำถามในโพลนี้มานะคะบอกว่ากลุ่มตัวอย่างก็มีประมาณ 1,250 คนซึ่งในคำถามเนี่ยก็ไม่ได้ระบุชื่อของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในช่วงต้นของแบบสอบถามเนี่ยก็เป็นเหมือนกับโพลทั่วไปก็คือว่าให้ระบุเพศอายุการศึกษาคือรายละเอียดส่วนตัวหรือว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลนั่นเองนะคะแต่ว่าคำถามที่ว่านี้คือมีทั้งหมด4คำถาม4คำถามดู4คำถามว่าเป็นอย่างไรเอ๊ะระบุชื่อหรือเปล่าแต่ว่าถึงไม่ระบุชื่อประเด็นเรื่องนาฬิกามันมีคนเดียวมันคนเดียวตอนนี้นะคะข้อแรกถามว่า1เพื่อนสนิทเคยให้ยืมนาฬิกาหรูหรือไม่ถามแบบนี้แล้วผลออกมาก็คือว่าคำตอบร้อยละ90บอกไม่เคยเพื่อนไม่เคยให้ยืมนะคะคุณนวดีอยู่ใน 90% หรือ 10% นะ 90% 90% ไม่เคยมีใครให้ยืมนะเลยเป็นล้านเนี่ยคือกับพี่โสพลนะพี่โสพลบอกเวลาคนเขาให้ของยืมกันเนี่ยคือเขาก็จะให้ยืมกันเพราะว่าอะไรอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆจะไปขอยืมนาฬิกาเป็นหลายๆล้านจากเพื่อนหรือเพื่อนจะมาให้นาฬิกาแพงๆจากกับเราอย่างเงี้ยคือมันต้องมีผลประโยชน์ต่อกันอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะอ่ะ2คำถามก็คือว่าผู้ถือครองนาฬิกาบอกว่าเพื่อนให้ยืมมาเนี่ยคิดว่าพูดจริงหรือไม่โอ้โหไม่น่าทำไมไม่ได้ออกมาแล้วคำตอบบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าพูดจริงคำถามที่3บอกว่าคิดว่าคนที่พูดโกหกเนี่ยมีแนวโน้มการทุจริตหรือไม่คำตอบออกมาบอกว่าใช่ก็คือหมายความว่ามีแนวโน้มว่าทุจริตนะคะส่วนข้อ4ถามว่ารับได้หรือไม่ที่รุ่นน้องช่วยรุ่นพี่ปกปิดเรื่องดังกล่าวโอ้โหนี่แสบมากเลยนะคือคำถามนี้นะคะคือจี๊ดจริงๆรุ่นน้องช่วยรุ่นพี่ปกปิดเรื่องดังกล่าวรุ่นน้องคนที่บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าก็เป็นเรื่องคนนั้นหรือเปล่ารถราวาศอกจำได้รุ่นน้องช่วยรุ่นพี่ปกปิดเรื่องดังกล่าวเนี่ยรับได้เปล่าก็ถามแบบนี้ยิ่งถามแบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งคำตอบออกมาแบบนี้ยิ่งอาจจะปรี๊ดเข้าไปอีกคือคำตอบก็คือบอกว่ารับไม่ได้รับไม่ได้แล้วก็อย่างที่คุยกันก็คือว่าในแบบสอบถามอันนี้ก็ไม่ได้ระบุชื่อใครใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าตามข่าวแล้วเนี่ยก็คงจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงใครเพราะว่าผู้ที่มีการถือครองนาฬิกาหรูหลายเรือนที่เป็นกระแสข่าวแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วสื่อก็นำเสนอมาแล้วเกือบ2เดือนเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่สื่อไทยสื่อต่างประเทศก็รับลูกกันไปเรื่อยๆคือทั้งตอนนี้มาถึงสื่อจีนแล้วด้วยนะเกาหลีญี่ปุ่นสหรัฐก็มีใช่ไหมคะทำเป็นรายงานพิเศษเป็นสกู๊ปขึ้นมาแบบนี้เนี่ยจอดลึกเลยคือไม่บอกว่าชื่อใครเนี่ยแต่ก็พอจะนึกออกได้ว่าเป็นประเด็นข่าวของใครนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ใน Facebook กรณีนาฬิกาหรูบอกว่าแม้มีอำนาจเต็มแต่จะปกปิดความรู้สึกของประชาชนที่รักความถูกต้องคงไม่ได้เหมือนปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือถ้าจำได้ตอนเรื่องนาฬิกากับแหวนแรกผมเคยให้ความเห็นตอนที่ท่านตอบผู้สื่อข่าวว่าผมไม่มีหน้าที่ตอบพวกคุณแต่ผมจะไปชี้แจงกับปปช.
ตอนนั้นผมให้ความเห็นว่าตอบสื่อหรือประชาชนสำคัญกว่าตอบปปชมากเพราะสังคมนั้นทราบดีแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครกล้าตรวจสอบท่านหรอกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เห็นไหมครับเมื่อมีโอกาสเราไม่ชี้แจงความจริงยิ่งปิดบังอึมครึมไม่ตอบข้อสงสัยใครถามก็มีอารมณ์ยิ่งปิดกั้นยิ่งเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆพาดหัวข่าวทุกฉบับวันนี้เป็นความพยายามปกปิดไม่พูดถึงและไม่ยอมรับความรู้สึกของประชาชนยิ่งคุณประยุทธ์ออกมาปกป้องว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องการใช้งบประมาณของรัฐก็ยิ่งทำให้คนรู้สึกผิดหวังที่สุดก็คิดว่ายังอุตส่าห์ปกป้องกันเองอีกทั้งทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกับอะไรไม่ต่างกับที่แล้วที่ไปแล้วใช่ไหม ก็คงโทษใครไม่ได้นอกจากโทษลักษณะนิสัยและผลแห่งการกระทำของตัวเองเท่านั้นทางไปมีน้อยแล้วดันทุรังก็มีแต่จะพังทั้งรัฐบาลพาประเทศไปพังด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือลาออกเท่านั้นครับท่านถึงแม้จะดูชอกช้ำที่สุดแต่จะเสียหายต่อตัวท่านและส่วนรวมน้อยกว่าที่จะยังดันทุรังต่อไปครับลงเองดีกว่าตกลงมาคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะนี่พังไปถึงไหนแล้วอะคะตอนนี้นิด้าแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่ไหนนะปปช ปปช ปปช วันนั้นก็อ่วมไปทีละองค์กรจริงๆนะจากประเด็นปัญหาเรื่องนาฬิกาเนี่ยรวมไปถึงตัวท่านเองด้วยเนี่ยก็ถึงขั้นถึงว่าไม่พูดก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนรวมไปถึงท่านนายกด้วยใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังเสียงการชี้แจงจากอธิการของนิด้าที่ถูกอาจารย์อานนท์พาดพิงว่าเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวเองเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ